ทีนี้ในตอนที่แล้วนะครับที่เราพูดถึงเรื่องของหลักสัมพัทธภาพแบบกาลิเลโอเนี่ยนะครับในหลักสัมพัทธภาพของกาลิเลโอเนี่ยที่เราบอกว่าในเราไม่สามารถจะทำการทดลองทางเชิงกลใดๆนะครับที่จะใช้ระบุว่ากรอบอ้างอิงที่เราใช้อยู่เนี่ยมีการเคลื่อนที่สัมผัสกับกรอบอ้างอิงอื่นหรือเปล่านะครับยกเว้นอย่างเดียวคือมองไปที่กรอบอ้างอิงข้างนอกนะครับอย่างตัวอย่างที่เราพูดถึงคราวที่แล้วก็คือถ้าเรามีคนที่อยู่ในเรือที่อยู่ในทะเลที่ลดขึ้นลมสงบน้ำนิ่งนะครับคนคนนี้เนี่ยถ้าไม่มองออกไปข้างนอกจะไม่มีทางรู้เลยว่าเรือที่เขาอยู่เนี่ยเคลื่อนที่หรืออยู่นิ่งนะครับไม่สามารถจะทำการทดลองเชิงกลใดๆที่จะบอกว่าเรือของเขาเคลื่อนที่หรืออยู่นิ่งนะครับเพราะว่าจากที่เราพูดเมื่อคราวที่แล้วนะครับก็คือว่ากฎการเคลื่อนที่ของนิวตันเนี่ยมันเหมือนกันสำหรับทุกๆกรอบเฉื่อยนะครับเราได้ F เท่ากับ ma เหมือนกันในทุกๆกรอบเฉื่อยเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะทำการทดลองอะไรในที่สุดมันก็จะบอกว่ามันเป็นไปตามกฎของนิวตันไม่ว่ากรอบอ้างอิงนั้นจะเคลื่อนที่สัมผัสกันหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มองออกไปข้างนอกเราไม่สามารถจะทำการทดลองเชิงกลใดๆนะครับที่จะบอกว่ากรอบอ้างอิงของเราเคลื่อนที่สัมผัสกับกรอบอ้างอิงอื่นหรือเปล่าทีนี้ประเด็นมันอยู่ที่การทดลองเชิงกลนะครับเพราะว่าเราอ้างอิงไปถึงกฎการเคลื่อนที่หรือกฎข้อที่2ของนิวตันคำถามคือถ้าไม่ใช่การทดลองเชิงกลล่ะมันจะได้ไหมนะครับตรงนี้คือประเด็นสำคัญซึ่งเป็นจุดที่ไอน์สไตน์ใช้ในการสร้างทฤษฎีสมมัติภาพนะครับทีนี้เราบอกว่าถ้าไม่ใช่การทดลองเชิงกลแล้วหมายความว่าอะไรมันมีปรากฏการณ์ในธรรมชาติอีกชุดหนึ่งนะครับที่มันไม่ใช่ปรากฏการณ์เชิงกลนะครับซึ่งก็คือปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้ากับแม่เหล็กทีนี้เรื่องนี้ถ้าดูกันตามประวัติศาสตร์มันก็ค่อนข้างยาวนะครับเราคงไม่ไปไล่ดูตามประวัติศาสตร์ทั้งหมดแต่ว่าเราจะไปที่จุดจะเรียกว่าเป็นจุดยอดหรือจุดสูงสุดของทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าแม่เหล็กหรือทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าเลยนะครับก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าสมการของแม็กซ์เวลล์หรือแม็กซ์เวลล์อีควอชันนะครับซึ่งจริงๆแล้วสมการของแม็กซ์เวลล์เนี่ยก็เป็นการสรุปกฎที่อธิบายปรากฏการณ์ทางไฟฟ้าแม่เหล็กนะที่มีมาก่อนหน้าแม็กซ์เวลล์เพียงแต่ว่าแม็กซ์เวลล์เนี่ยเพิ่มผลหรือเทอมอะไรบางอย่างเข้าไปในสมการเหล่านี้นะครับแต่เทอมนี้มันสำคัญมากสำคัญถึงขนาดที่ทำให้ทุกวันนี้นะครับเราเรียกสมการที่เราจะพูดถึงต่อไปนี้ทั้งหมดเนี่ยเรียกรวมว่าสมการของแม็กซ์เวลล์ทั้งที่จริงๆแล้วแต่ละสมการก็จะมีชื่อเฉพาะของมันนะครับอันนี้เราลองมาดูจริงๆสมการพวกนี้เราเรียนมาหมดแล้วนะครับในฟิสิกส์พื้นฐานแต่เราลองมาทบทวนดูว่าสมการของแม็กซ์เวลล์ซึ่งมี4สมการเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างสมการที่1นะครับเราเรียกมันว่ากฎของกาวส์ลอนะครับซึ่งถ้าเขียนอยู่ในรูปเราเรียกว่าเป็นอินทิกรัลฟอร์มนะครับก็คือเขียนอยู่ในรูปของการอินทิเกรตเนี่ยคือสมการของแม็กซ์เวลล์เนี่ยจะมีอยู่2รูปแบบก็คือเราเรียกว่าเป็นอินทิกรัลฟอร์มกับดิเฟอเรนเชียลฟอร์มนะครับแต่ว่าในที่นี้เราจะพูดถึงอินทิกรัลฟอร์มเพราะว่ามันฟอร์มที่เราใช้ตอนที่เรียนพื้นฐานนะครับแต่ถ้าเกิดใครเรียนทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าในขั้นสูงขึ้นไปก็จะพบว่ามันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นดิเฟอเรนเชียลฟอร์มซึ่งตรงนั้นเนี่ยในหลายๆกรณีก็จะมีประโยชน์กว่าเพราะว่ามันสามารถที่จะไปสร้างเป็นสิ่งที่เรียกว่าสมการดิเฟอเรนเชียลแล้วใช้แก้ปัญหาในทางไฟฟ้าแม่เหล็กได้นะครับข้อแรกกฎของกาวส์บอกว่าอินทิเกรต e.dA มีค่าเท่ากับซิกมา q ส่วนด้วยเอปซิลอน0นะครับถ้ายังจำได้ความหมายของสมการนี้ก็คือว่าตอนที่เราเรียนในตอนฟิสิกส์พื้นฐานเนี่ยนะครับเราบอกว่าถ้าเรามีประจุกระจายตัวอยู่ยังไงก็ได้นะครับเรามีประจุนะแล้วผลรวมทั้งหมดของประจุเนี่ยก็คือซิกมา q แล้วเราสร้างผิวปิดซึ่งผิวปิดนี้จะเป็นผิวปิดจริงๆหรือเป็นผิวปิดสมมุติอะไรก็ได้มาล้อมรอบประจุนี้นะครับนิยามเวกเตอร์ dA ก็คือเวกเตอร์พื้นที่ที่ชี้พุ่งออกจากผิวปิดที่เราสร้างไปล้อมรอบประจุนะครับแล้ว
เราคำนวณฟลักซ์ของสนามไฟฟ้าก็คือไอ้ก้อนนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าฟลักซ์ของสนามไฟฟ้าบางครั้งก็จะห้อย E เอาไว้หรือบางทีก็ไม่ได้ห้อยถือว่าเป็นที่เข้าใจนะครับว่าเป็นฟลักซ์ของสนามไฟฟ้ารอบผิวปิดนี้กฎของกาวส์บอกว่าฟลักซ์ของสนามไฟฟ้ารอบผิวปิดจะมีค่าเท่ากับผลรวมของประจุที่อยู่ภายในผิวปิดหารด้วยค่า F ตรงสูงนะครับตัวกฎของกาวส์เองเนี่ยถ้าเรายังจำได้ตอนที่เรียนในฟิสิกส์พื้นฐานเนี่ยเราก็ใช้กฎของกาวส์ในการคำนวณสนามไฟฟ้าสำหรับประจุที่มีการกระจายตัวเฉพาะบางอย่างโดยเฉพาะยิ่งประจุที่มีสมมาตรนะที่มีกระจายตัวอย่างมีสมมาตรคือมีการกระจายตัวอย่างมีสมมาตรนะอันนี้ไปทบทวนดูตอนที่เรียนเช่นในฟิสิกส์2คือถ้าประจุกระจายตัวอย่างมีสมมาตรเนี่ยเราสามารถใช้กฎของกาวส์เพื่อคำนวณสนามไฟฟ้าได้ค่อนข้างง่ายนะครับแต่ความหมายทางกายภาพของกฎของกาวส์นะก็คือว่าเราจะเห็นว่าเราบอกว่าฟลักซ์ของสนามไฟฟ้าเนี่ยมีค่าเท่ากับจำนวนประจุที่อยู่ภายในนะครับถ้าภายในผิวปิดที่เราสร้างขึ้นมาหรือที่เราสนใจเนี่ยไม่มีประจุอยู่ภายในฟลักซ์ก็จะมีค่าเท่ากับ0นะครับฟลักซ์มีค่าเท่ากับ0เป็นไปได้2แบบก็คือไม่มีสนามไฟฟ้าเลยหรือมีสนามไฟฟ้าที่มีส่วนที่พุ่งเข้าและพุ่งออกเท่าๆกันนะครับก็คือถ้าเรามีผิวปิดอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเรามีสนามไฟฟ้าที่พุ่งเข้าหาผิวปิดนี้กับพุ่งออกจากผิวปิดนี้เนี่ยเท่าๆกันเนี่ยเมื่อคิดฟลักซ์แล้วมันก็จะเป็น0เพราะว่าจากนิยามตรงนี้ E.DA ใช่ไหมครับทิศของ DA เนี่ยจะมีทิศพุ่งออกจากผิวเสมอใช่ไหมครับโดยนิยามจะเห็นว่าถ้าในกรณีนี้อันนี้คือ E สนามไฟฟ้าเพราะนั้นถ้าสนามไฟฟ้าพุ่งเข้าหาผิว DA พุ่งออกกรณีฝั่งนี้เนี่ยฟลักซ์จะมีค่าเป็นลบแต่ในกรณีที่สนามไฟฟ้ากับ DA พุ่งในทิศเดียวกันฟลักซ์จะมีค่าเป็นบวกเพราะว่าตรงนี้มันคือดอทโปรดักต์ใช่ไหมครับตรงนี้มุมมากกว่า90องศาเพราะฉะนั้นคอสมีค่าเป็นลบตรงนี้มุมน้อยกว่า90องศาเพราะฉะนั้นคอสมีค่าเป็นบวกเพราะฉะนั้นถ้ามีสนามไฟฟ้าพุ่งเข้าและพุ่งออกในลักษณะแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือฟลักซ์เป็น0ความหมายของมันก็คือว่าถ้าไม่มีประจุอยู่ภายในผิวปิดสนามไฟฟ้าถ้ามีนะมันก็จะมีลักษณะของการพุ่งผ่านไปเฉยๆแต่ถ้าเกิดมีประจุอยู่ข้างในแล้วเราบอกว่าค่านี้ไม่เป็น0มันก็เป็นไปได้2แบบก็คือไม่สนามไฟฟ้าพุ่งออกก็สนามไฟฟ้าพุ่งเข้าซึ่งจะเห็นว่าถ้า Q ตัวนี้เป็นบวกสนามไฟฟ้าก็จะพุ่งออกเห็นไหมครับเพราะว่าถ้า Q เป็นบวกปุ๊บหมายความว่า E.DA จะต้องเป็นบวก E.DA เป็นบวกหมายความว่าทิศของสนามไฟฟ้ากับทิศของ DA จะต้องมีทิศในแนวเดียวกันหรือไปในทางเดียวกันเพราะฉะนั้นสนามไฟฟ้าก็จะต้องพุ่งออกจากผิวแต่ถ้า Q ตัวนี้เป็นลบหมายความว่าสนามไฟฟ้าจะต้องพุ่งเข้าเพราะว่า E กับ DA จะต้องชี้สนทิศกันตรงจุดนี้มันเป็นการบอกเราว่ากฎของกาวส์บอกเราว่าประจุเป็นต้นกำเนิดของสนามไฟฟ้านะครับประจุเป็นต้นกำเนิดของสนามไฟฟ้าก็คือถ้าเรามีประจุอยู่ในนี้นะฟลักซ์เป็นบวกหรือลบก็แล้วแต่ถ้าสมมติว่าในนี้เป็นประจุบวกฟลักซ์รอบผิวปิดเป็นบวกนั่นหมายความว่าสนามไฟฟ้าก็จะพุ่งออกจากประจุก็คือประจุเป็นต้นกำเนิดของสนามไฟฟ้าถ้าประจุในนี้เป็นลบฟลักซ์ก็จะพุ่งเข้าไปนะครับมันก็เป็นต้นกำเนิดในอีกแง่นึงแต่ว่าเป็นต้นกำเนิดในทางลบก็คือทำให้สนามไฟฟ้าเนี่ยพุ่งเข้าไปหาประจุลบที่อยู่ในผิวปิดแต่ถ้าในผิวปิดไม่มีประจุอยู่ก็เป็นไปได้ว่าสนามไฟฟ้าก็วิ่งผ่านไปเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นความหมายของกฎของกาวส์ก็คือประจุเป็นต้นกำเนิดของสนามไฟฟ้านะครับอันนี้ก็คือสมการที่1นะครับ